ผ่านพ้นไปหนึ่งโปรแกรมสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับการเปิดบ้านรับมือทเวนเต้ผู้มาเยือนจากลีกดัตช์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาและนัดเปิดหัวยูโรปาลีกประจำฤดูกาล 2024-25 ถือเป็นการพาทีมลงเล่นรายการนี้ครั้งที่2ใน3ซีซั่นที่เอริกเทนฮาร์กเข้ามาทำงานในโรงละครแห่งความฝันและเคยพาปีศาจแดงไปไกลสุดในถ้วยนี้คือรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อฤดูกาล 2022-23 การคุมทีมปีแรกสุดของกุนซือชาวดัตช์แต่การแข่งขันในฤดูกาลนี้จะค่อนข้างแปลกตาไปจากเดิมนะครับอย่างที่เราทราบกันว่ายูฟ่าได้ทำการเปลี่ยนฟอร์แมตการแข่งขันรายการระดับทวีปของพวกเขาใหม่โดยยูโรปาลีกจากเดิมที่เล่นกันในระบบแบ่งกลุ่มแล้วค่อยเดินหน้าเข้าสู่รอบน็อกเอาท์กลายมาเป็นมีการเพิ่มจำนวนทีมจาก 3-2 เป็น 3-6 และลงเล่นในระบบลีกแต่ละทีมก็จะแข่งขันกันทั้งสิ้น8เกมในแบบสุ่มคู่แข่งครับโดยที่ปีแสดงของเอเด็กเทนฮากคู่แข่งที่พวกเขาแรนดอมมาได้8เกมก็จะมี FC ทเวนเต้ที่ลงแข่งไปเมื่อคืนนี้ส่วนอีก7เกมคือการไปเยือน FC ปอร์โตเยือนเฟเนบาเช่กลับมาเล่นในบ้านเจอกับ PAOK และโบโดกลิมต่อด้วยเยือนวิกตอเรียเพาเซนกลับเล่นในบ้านเจอกับเรนเจอร์และปิดนัดสุดท้ายด้วยคิวเยือน FCSB ทีมจากประเทศโรมาเนียจะเห็นว่าชื่อชั้นคู่แข่งไม่ได้หนักหนาหรือเบาเกินไปเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับด้วยไฮไลท์มีแน่อย่างการไปเยือนเฟเนบาเช่ซึ่งคุมทัพโดยอดีตกุนซือโชเซ่มูรินโญ่ส่วนสำหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเอเร็กเทนฮากจัดไลน์อัพ11ตัวจริงลงสนามโดยมีการเปลี่ยนแปลง3ตำแหน่งจากเกมนัดล่าสุดที่ไปเสมอกับคริสตัลพาเลซนั่นคือการให้โอกาสแฮร์รี่แม็กไกวลงเล่นแทนมัตไธเดลิกมานูอูกาเต้แทนคอบบี้เมนูและมาคาแรดฟอร์ดแทนอเลฮันโดกานาโชโดย3ชื่อที่ถูกถอดจากไลน์อัพ11ตัวจริงนั้นก็ไปอยู่ที่มานั่งสำรองส่วนที่เหลือคือโครงหน้าทีมชุดเดิมจากเกมล่าสุดประกอบด้วยอังเดโอนาน่านูแซมาซาวีดิโก้ดาโลและลิซันโดมาร์ติเนสในแผงเกมรับส่วนแดนกลางใช้งานคริสเตียนเอเร็กเซ่ลงสนามต่อเนื่องมีโนเฟอร์นันเดสสวมปลอกแขนกัปตันทีมต่อด้วยอามัดดิอาโลและเจชัวเซอร์เซ่ค้ำเป็นกองหน้าก่อนเกมจะเริ่มนั้นเอเด็ดเทนฮากกล่าวไว้ชัดเจนนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นคู่ควรกับการลงเล่นค่ำคืนในเกมยุโรปโดยเฉพาะกับรายการแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเมื่อวันนี้ไม่ได้อยู่ร่วมณจุดนั้นพวกเขาก็มีหน้าที่ต้องสู้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและได้มีการประกาศชัดเจนว่าพวกเขานั้นต้องการจะชนะการแข่งขันรายการนี้ให้ได้พร้อมกับพูดในท่วงทำนองของการเรียกร้องการทำงานหนักจากเหล่าผู้เล่นของทีมที่จะต้องลงสนามเล่นเกมรุกเล่นโดยมีไดนามิกและพลวัตที่ถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวกุนซือชาวรัฐระบุชัดว่าผมคาดหวังมันจากผู้เล่นของผมทุกคนจะสังเกตนะครับว่าจากไลฟ์11ตัวจริงจนถึงมานั่งสำรองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนี้ถือว่าเป็นชุดทีมวันแข่งขันที่ดูดีในแง่คุณภาพความพร้อมของผู้เล่นดังที่ก่อนเกมสตีฟแมคคาเรนที่ให้สัมภาษณ์กับ TNT Sport ยังยอมรับว่านี่คือสภาวะทีมที่ยูไนเต็ดขาดหายไปในฤดูกาลที่ผ่านมาจากปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บรุมเร้ามากมายต่อที่ในส่วนรายละเอียดน่าสนใจจากเกมการแข่งขันโดยความที่เป็นเกมแรกของฤดูกาลทำให้ทั้ง2ฝ่ายต่างก็เริ่มต้นด้วยการรักษาท่าทีเชิงบอลของตัวเองเป็นหลักนะครับและเลือกเล่นในรูปแบบเกมที่ตัวเองถนัดนั่นคือการครองบอลหาโอกาสเข้าทำหลักๆแล้วเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนทเวนเต้ค่อนข้างชัดเจนในแง่ที่พวกเขาเลือกจะเล่นกับจังหวะสวนกลับจังหวะผิดพลาดของปีศาจแดงเพื่อเปลี่ยนจากเกมรับเป็นลุกโดยจะเน้นการให้บอลน้อยจังหวะและรวดเร็วจุดที่น่าสนใจคือริมเส้น2ฝั่งของทเวนเต้ค่อนข้างจะมีความรวดเร็วและความคล่องตัวซึ่งทำให้เกมรับในส่วนแบ็คของปีศาจแดงไม่สามารถจะประมาทได้อีกทั้งใน10นาทีแรกโอกาสจะแจ้งมากกว่าเกิดขึ้นกับทางทเวนเต้ที่เกือบได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะคอร์สจากริมเส้นขวาเลียนเข้ากรอบเขตโทษปีศาจแดงแล้วมีตัวเข้าชาร์จซึ่งถือเป็นโชคดีของปีศาจแดงที่ลูกชาร์จดังกล่าวนั้นลุดทากเสา2ออกไปแค่นิดเดียวเท่านั้นส่วนโอกาสของฝั่งปีศาจแดงแม้10ถึง20นาทีแรกจะไม่ได้มีจังหวะเข้าทำใดที่เรียกว่าจะแจ้งหวังผลได้สูงแต่เกมบุกของพวกเขาก็เรียกว่ามีมาเป็นระลอกอยู่ตลอดและน่าสนใจตรงที่พยายามเข้าถึงกรอบเขตโทษของทเวนเต้ได้ค่อนข้างบ่อยแต่ปัญหาหลักๆของปีศาจแดงก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆนะครับนั่นคือคุณภาพการเล่นในพื้นที่สุดท้ายที่ยังคงขัดๆเกินๆไม่มีความเฉียบคมมากพอโดยโอกาสจะแจ้งจริงๆของเกมครึ่งเวลาแรกสำหรับทีมของเอเด็กเทนฮากเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่25แต่ก็เป็นจังหวะที่ผู้เล่นของทเวนเต้นั้นสกัดบอลผิดเหลี่ยมจนเกือบจะเสียบสามเหลี่ยมประตูตัวเองซึ่งโชคดีผู้รักษาประตูของพวกเขาบินมาปัดไว้ได้ทันแต่สุดท้ายนาทีที่35ปีศาจแดงก็สามารถปลดล็อกประตูขึ้นนำได้สำเร็จนะครับจากจังหวะสร้างเกมขึ้นไปทางซ้ายก่อนที่บอลกลุกคลิกจากดาโลที่ชิงจังหวะกับผู้แข่งในเขตโทษทำให้บอลลั่นมาเข้าทางเท้าของคริสเตียนเอเร็กเซนที่วิ่งเข้ามาเอี้ยวตัวซัดเสียบบอลเข้าเสาไกลสำหรับเอเร็กเซนต้องยอมรับว่านี่คือช่วงเวลาที่เขากลับมาฟอร์มเปล่งปังอีกครั้งอย่างแท้จริงนะครับเพราะประตูนี้ถือเป็นประตูที่3ที่เขาทำได้ใน3เกมหลังสุดเข้าไปแล้วและสะท้อนได้ดีเลยว่าทำไมช่วงนี้เอเร็กเทนฮากถึงไว้วางใจให้เขาลงสนามอย่างต่อเนื่องส่วนอีกจุดที่น่าสนใจที่กับปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่ามีส่วนในการปลดล็อกการเล่นของเอเร็กเซนนั้นคือการเข้ามาเติมเต็มของมานูอูกาเต้ที่รับบทบาทในส่วนของพึ่งงานได้เป็นอย่างดีจนก่อให้เกิดความลื่นไหลของเก
มแดนกลางและไม่โอเวอร์โหลดงานเกมรับให้กับทางเอริกเซนต้องรับผิดชอบมากจนเกินไปโดยเกมครึ่งเวลาแรกจบลงด้วยสกอร์ที่ปีแสดงนำ 1-0 พร้อมกับผู้เล่นที่โดดเด่นชัดเจนอยู่4คนแน่นอนเอริกเซนผู้ทำประตูคือหนึ่งในนั้นส่วนอีก3คนซึ่งได้รับการตัดเกรดเรตติ้งคะแนนจากโซฟาสกอร์เกมครึ่งแรกสูงเกิน7ได้แก่ลิซานโดมาร์ติเนสมานูเอลกาเต้และมาร์คัสแรชฟอร์ดโดยเฉพาะในรายของแรชฟอร์ดที่เรตติ้งคะแนนสูงสุดกว่าใครเพื่อน 7.7 จากการมีส่วนร่วมกับเกมและมีการเลี้ยงบอลที่ดูจะคุกคามเกมรับของทเวนเต้ได้หลายต่อหลายครั้งเกมของปีแสดงค่อนข้างเหนือกว่านะครับอย่างที่บอกว่าพวกเขาคุมกระแสเกมการครองบอลเข้าทำได้มากกว่าแต่แค่เรื่องเดียวเท่านั้นคือไอเดียการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายที่ยังต้องการความหลากหลายมากขึ้นขณะที่ภาพรวมถือว่าทีมของเอเร็กเทนฮากมีการพัฒนาขึ้นมาดีมากขึ้นนะครับหลักๆเลยคือการจับจ่ายให้บอลกันแต่ละตำแหน่งไม่ได้มีข้อผิดพลาดง่ายๆแบบไม่ควรเกิดเหมือนอย่างแต่ก่อนได้เห็นอีกแล้วรูปแบบการเล่นก็ค่อนข้างชัดเจนว่าพยายามเน้นเรื่องของความชัวร์ในการเล่นกับลูกบอลซึ่งส่งผลให้ตัดปัญหาความผิดพลาดส่วนบุคคลที่เคยมีให้เห็นจนน่างุนงิดใจเมื่อก่อนลงไปนอกจากนี้ที่เห็นว่าดีขึ้นชัดเจนคือการเล่นบอลจากแดนหลังซึ่งมั่นคงไม่มีความตนกลนลานเหมือนอย่างช่วงปีแรกๆที่เอเร็กเทนฮากเข้ามาทำทีมครับซึ่งนี่คือจุดที่สมควรต้องชื่นชมว่ามันคือพัฒนาการที่ดีขึ้นเพียงแต่มันยังมีในส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเช่นอย่างที่บอกไปไอเดียการเล่นในพื้นที่สุดท้ายที่ค่อนข้างชัดเจนว่ามีปัญหาโดยเฉพาะหากเจอเกมบีบคั้นที่แนวรับคู่แข่งแน่นหนาก็อาจจะทำให้เจอสภาวะของการสร้างเกมขึ้นไปได้แต่ทำอันตรายคู่แข่งไม่ได้นอกจากนี้ยังต้องกล่าวถึงเกมแพลนในแง่ของเทมโปที่ค่อนข้างจะมีคำถามกล่าวคือเอเร็กเทนฮากต้องการให้ทีมเล่นเน้นชัวร์แต่ในความเน้นชัวร์ของพวกเขานั้นทำให้หลายจังหวะที่สมควรต้องทำเร็วกลายเป็นไม่มีความเร็วเกิดขึ้นนำไปสู่การที่คู่แข่งลงไปตั้งเชฟเกมรับได้ทันแล้วพอคู่แข่งตั้งเชฟเกมรับทันก็นำไปสู่การที่พวกเขาต้องคิดหาไอเดียการเจาะพื้นที่สุดท้ายกันใหม่ในแง่หนึ่งก็คือทีมของเอเร็กเทนฮากดูจะยังค่อนข้างฉวยโอกาสจากการที่คู่แข่งตั้งเชฟเกมรับไม่ทันได้ดีพอมากอย่างที่ควรเกมครึ่งหลังกระแสเกมก็ยังเป็นของปีศาจแดงเหมือนเช่นเคยแต่การที่พวกเขาไม่สามารถบวกประตูที่2ทิ้งห่างได้ทำให้ทเวนเต้ก็ยังอยู่ในเกมสุดท้ายทาง FC ทเวนเต้ก็ไม่ได้ประตูตีเสมอช่วงนาที68ซึ่งเป็นเกมสวนกลับบวกความผิดพลาดของทั้งปีศาจแดงเองด้วยบางส่วนพอเกมกลับมาเสมอความกดดันก็ตกอยู่กับเจ้าถิ่นปีศาจแดงนะครับอย่างที่บอกว่าพวกเขาครองกระแสเกมก่อนหน้านั้นได้ทั้งหมดแต่ติดเรื่องเดียวคือบวกประตูทิ้งห่างลูกที่2ไม่ได้ส่งให้ทเวนเต้ได้อยู่ในเกมและตามตีเสมอหลังจากถูกตีเสมอเอเร็กเทนฮากก็เริ่มแก้เกมช่วงนาที79โดยการส่งเมนูหอยหลุนและเมสันเมาส์ลงมาพร้อมกันแทนที่เอเร็กเซนแรชฟอร์ดและเซิร์กเซ่รวมถึงกานาโชที่ถูกส่งลงมาก่อนหน้านั้น2นาทีแทนที่อามาดิอาโลแต่สุดท้ายแม้จะพยายามบดหนักมากแค่ไหนในช่วงท้ายเกมแต่ก็ไม่สามารถจะทำประตูเพิ่มได้ที่สุดก็จบด้วยผลเสมอ1ต่อ1ในแบบที่ต้องบอกว่าน่าผิดหวังสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเป็นการเสมอเหมือนชนะของฝั่งทเวนเต้ครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังผ่านฤดูกาล 2024-25 มาจำนวน7เกมสิ่งที่ชัดเจนมากว่าเป็นปัญหาใหญ่ของทีมในฤดูกาลนี้คือเรื่องการใช้โอกาสสิ้นเปลืองและการไม่สามารถเขียนไอเดียการเข้าทำให้หลากหลายได้อย่างที่ควรต้องเป็นอีกทั้งยังสามารถเจาะจงได้เลยว่าณตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับไปเป็นทีมที่เล่นในจังหวะพื้นฐานได้ดีแล้วแต่ขาดผู้เล่นประเภทที่จะฝากความหวังได้ในการจบจังหวะบนพื้นที่อันตรายสุดท้ายซึ่งไม่แปลกเลยที่แฟนบอลจะรู้สึกหงุดหงิดใจยิ่งหากไปดูค่า XG ในเกมนี้ของปีศาจแดงซึ่งสูงถึง 1.27 จะโอกาสเข้าทำรวม19ครั้งตลอดทั้งเกมแล้วเปลี่ยนมาเป็นประตูได้แค่ลูกเดียวแบบนี้มันก็เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุชัดเจนนั่นแหละครับว่าปัญหาใหญ่ของเอเร็กเทนฮากนั่นคือทีมของเขาปิดบัญชีไม่เป็นและมันคือส่วนหนึ่งที่สำคัญทำให้คู่แข่งยิ่งเล่นยิ่งฮึดส่วนทางกับพวกเขาเองที่พอยิ่งเล่นแล้วไม่สามารถบวกสกอร์เพิ่มได้จะโอกาสมากมายที่สร้างขึ้นก็เลยพายเกมดรอปลงและกดดันตัวเองกันในช่วงท้ายๆส่วนประเด็นสัมภาษณ์หลังจบเกมที่น่าสนใจเริ่มที่คริสเตียนเอเร็กเซนผู้ทำประตูให้ทางปีศาจแดงแต่กับประตูตีเสมอของทเวนเต้เขาถูกมองว่าอยู่ในพาร์ทของความผิดพลาดด้วยนั้นจอมทัพเดนมาร์กชี้ว่าเกมนี้มีสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือด้วยการเล่นที่ดูไร้พลังงานและความกระหายจากคำที่ตัวเขาพูดว่าผมคิดว่าเราสมควรต้องผิดหวังในฐานะทีมเราต้องการมากกว่านี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันยังห่างไกลจากคำว่าดีพอพวกเขาดูกระหายมากกว่าเราและดูต้องการมากกว่าเราซึ่งมันไม่ถูกต้องเลยสอดคล้องกับสัมภาษณ์หลังเกมของเอเร็กเทนฮากที่ยอมรับว่าทีมปล่อยให้ทเวนเต้ยังมีลมหายใจในเกมจนถึงช่วงเวลากดดันและทำให้ทเวนเต้ค่อยๆฮึดการเล่นจนกลับมาสู่เกมในสกอร์เท่ากันได้เอเร็กเทนฮากกล่าวว่าเราปล่อยให้พวกเขายังอยู่ในเกมจากสกอร์ที่นำเพียงแค่ลูกเดียวก่อนจะค่อยๆเสียการคอนโทรลเกมไปสุดท้ายเราจึงเสียประตูซึ่งประตูที่เสียไปนั้นผมมองมันเป็นความผิดพลาดส่วนทีมเพราะผู้เล่นทเวนเต้ไม่ควรสามารถเลี้ยงบอลทะลุทั้งสนามมาได้แบบนั้นโดยไม่มีการหยุดโดยผู้เล่นของเราภาพรวมแล้วเราควรปิดงานด้วยประตูที่2แต่พอทำไม่ได้ก็เป็นเราเองที่ถูกลงโทษอย่างน้อยเราได้เห็นโครงสร้างการทำงานที่ดีอีกครั้งแต่ก็เช่นกันยังต้องปรับปรุงเรื่องความสม่ำเสมอด้วยเพราะคุณต้องเล่นในโครงสร้างที่ดีและยังต่อเนื่องทั้งเกมด้วยนั่นเอง
สุดท้ายแล้วก็เป็นอย่างที่ทุกฝ่ายรู้สึกตรงกันครับนี่คือผลเสมอที่น่าผิดหวังเป็นการเสมอที่ให้ความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับการพ่ายแพ้อีกทั้งยังเป็นการทํา2คะแนนที่ควรต้องได้จากการเล่นในฐานะเจ้าบ้านหายไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ปัญหาเดิมๆยังคงหลอกหลอนทีมของเอเดนเทนฮากอยู่นั่นคือการเข้าทําในพื้นที่สุดท้ายขาดความเฉียบขาดพาให้ไม่สามารถปิดเกมปิดงานคู่แข่งได้และต่อยอดไปสู่ปัญหาเรื่องสภาวะจิตใจของทีมเองในช่วงเวลาสําคัญของเกมที่พอเข้าทําไม่ได้แล้วก็ค่อยๆดรอปฟอร์มการเล่นลงมาเปิดโอกาสให้คู่แข่งขันฮึดกลับมาสู่เกมก่อนจะจบลงด้วยผลลัพธ์ที่ไม่น่าประทับใจ